นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมสายลับที่ห่วยที่สุดในโลกเนี่ยคือใครกันแน่สวัสดีค่ะอยู่แต่ชาแนลพลอยปิวค่ะพูดถึงสายลับเนี่ยนะคะหลายๆคนน่าจะมีภาพสายลับอยู่ในหัวค่ะว่าโอ้โหนี่คืออาชีพที่เท่นะคะอาชีพที่จะต้องแบบมีความเก่งกาจรักษาความลับได้ดีสืบราชการมีของเล่นแก๊จเจ็ตอะไรมากมายนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสายลับทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนกับเจมส์บอนด์นะคะและมันมีเรื่องราวของสายลับหลายๆคนนะคะที่เขาพลาดมันแปลกๆระดับที่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่สายลับจริงๆหรอนะคะซึ่งวิวเนี่ยก็เลยรวบรวมเอาเรื่องราวของเหล่าสายลับที่ว่ากันว่าห่วยที่สุดในโลกเนี่ยมาเล่าทุกคนฟังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างที่วิวกำลังพยายามจะไปหากันเนี่ยว่าเฮ้ยสายลับคนไหนคือสายลับที่ห่วยที่สุดในโลกกันแน่นะคะอ่านไปอ่านมาก็ตัดสินใจกันไม่ได้ค่ะว่าเฮ้ยแล้วสรุปคนไหนมันห่วยที่สุดกันแน่นะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยเก็บเอามาเล่าให้ฟังทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปวิดีโอเนี่ยลองมาโหวตกันดูดีกว่าค่ะว่าสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยคิดว่าคนไหนคือสายลับที่ห่วยที่สุดกันแน่นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มที่คนแรกเนี่ยนะคะขอเกริ่นเบาๆก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วงานสายลับเนี่ยถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ค่อยถึงกันทั้งโลกค่ะดังนั้นก็เหมือนกับที่ซุนวูเคยกล่าวไว้นะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตำแหน่งสายลับเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบยืดอกได้อย่างภาคภูมิใจเหมือนกับว่าคนที่นำทัพลบแต่นี่คือตำแหน่งที่สำคัญมากๆในกองทัพนะคะและนี่คืองานที่ยากมากๆแล้วก็เสี่ยงอันตรายมากๆเลยทีเดียวค่ะดังนั้นสายลับแต่ละคนที่วิวพูดถึงไปเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ปกติเก่งแต่ว่าอาจจะพลาดอะไรตลกๆหรือว่าบางคนที่ไม่ใช่สายลับมืออาชีพก็เลยทำพลาดแบบแปลกๆนะคะมาเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือคุณนาชานเฮลนั่นเองนะคะนี่คือสายลับที่โกหกไม่เป็นค่ะทุกคนโอ้โหหนักหน่วงมากนะคะพูดถึงอาชีพสายลับที่ทุกคนก็ต้องรู้ว่าจะต้องเป็นคนที่โกหกเก่งปลอมตัวเก่งมีความแบบนาตาชาโรมานอฟอะไรอย่างนี้นึกออกใช่ปะแต่เรื่องราวของคุณนาชานเฮลเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นในปี1776ค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อเมริกาเนี่ยพยายามจะแยกตัวออกมาจากอังกฤษพยายามจะประกาศอิสรภาพค่ะโดยมีผู้นำก็คือจอร์จวอชิงตันนั่นเองนะคะทีนี้คุณจอร์จวอชิงตันเขาก็รู้ค่ะว่าเฮ้ยเรื่องข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฉันไม่อยากรู้จังเลยว่ากองทัพอังกฤษจะทำอะไรตอนไหนมีแผนการยังไงบ้างเพราะถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะได้ป้องกันได้และนี่แหละคือกุญแจหลักของความสำเร็จของชาวอเมริกันเราพอจอร์จวอชิงตันมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มีคนคนนึงค่ะที่รักชาติมากๆเสนอตัวขึ้นมาเลยนั่นก็คือคุณนาธานเฮลนั่นเองนะคะบอกเลยค่ะว่าคุณนาธานเฮลเนี่ยมีข้อดีอย่างเดียวที่เหมาะกับการเป็นสายลับคือเป็นคนรักชาตินะคะส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะคะตรงกันข้ามกับความเป็นสายลับโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าคุณนาธานเฮลเนี่ยเป็นคนซื่อทุกคนแล้วเขาเป็นคนที่โกหกไม่เป็นอ่ะแล้วดูอาชีพก่อนที่จะมาเป็นสายลับเป็นอะไรเป็นครูเรียกได้ว่าไม่มีสกิลใดๆนะคะแต่ใจรักค่ะก็เลยเสนอบอกว่าต่อให้ฉันจะต้องไปตายจะต้องบุกป่าฟาดงศัตรูที่จะไปเป็นสายลับให้นะคะซึ่งฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ดันส่งคุณนาธานเฮลไปจริงๆค่ะซึ่งถามว่าคุณนาธานเฮลเนี่ยปลอมตัวเข้าไปยังไงแนบเนียนขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าไร้ซึ่งความแนบเนียนค่ะเพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นตัวเองค่ะแต่งตัวเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็เดินดุ่มเข้าไปในกองทัพอังกฤษค่ะหลังจากนั้นก็ไปถามนู่นถามนี่แบบเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงนายมีแผนอะไรวันนี้นายจะไปโจมตีที่ไหนหรอก็คือถามตรงๆซะอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้ถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นในสมัยค่อนข้างจะโบราณนะซึ่งต่อให้ฝั่งอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายที่อยากจะแยกประเทศนะคะแต่ไอคนอเมริกาเนี่ยมันก็คือคนอังกฤษกลุ่มเดิมนึกออกป่ะดังนั้นมันก็จะมีความแบบผู้ดีอังกฤษรักศักดิ์ศรีรักเกียรติยศจะมาทำอะไรซ่อนๆแอบโกหกเยอะๆมันดูเป็นคนไม่ดีและแน่นอนว่าด้วยความเชื่อแบบนี้นะคะอาชีพสายลับมันก็เลยไม่ได้มีแพร่หลายค่ะคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าการเป็นสายลับที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงจะต้องปิดบังตัวตนจะต้องแอบหลบซ่อนๆหรืออะไรคือฝ่ายไหนอยากได้ข้อมูลก็คือส่งสายลับไปแล้วหวังว่าสายลับจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งสายลับเนี่ยจะกลับมาแล้วก็เอาข้อมูลมาให้ค่ะแต่ปรากฏว่าคุณเฮลเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือโจ่งแจ้งสุดๆนะคะจริงๆแล้วภารกิจของคุณเฮลเนี่ยมันคือการไปสืบข้อมูลความลับทั้งหมด4วันด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็มีการนัดกันว่าจะมีการเอาคนไปรับกลับมานะคะแต่ฝั่งอังกฤษดันสงสัยคุณเฮลซะก่อนค่ะว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครอยู่ดีๆมามีครูโรงเรียนมัธยมอะไรมาอยู่ในกองทัพตรงนี้แล้วมาถามอะไรมาจดอะไรมาวาดรูปแผนที่อะไรแปลกๆนะคนนี้ดังนั้นฝ่ายอังกฤษเนี่ยนะคะก็เลยส่งคนมาสืบเรื่องคุณเฮลซ้ำไปอีกค่ะซึ่งวิธีสืบเนี่ยก็คือไปชวนคุณเฮลคุยนะคะไหนๆคุณเฮลก็ชวนคุยไปทั่วแล้วนะคะฝั่งอังกฤษก็มาประมาณว่านายอ่ะนายคิดเหมือนฉันนะฉันเห็นด้วยกับฝั่งอเมริกานะปรากฏว่าคุณเฮลเนี่ยนะคะได้ยินคนชวนคุยแบบนั้นก็แบบเฮ้ยหรอนายก็เห็นด้วยกับฝั่งอเมริกาเหรอเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังฝั่งอเมริกาที่เป็นฝั่งที่ดีนะก็คือชวนคุ
คุยต่อซะอย่างนั้นเลยนะคะสรุปคุยไปคุยมาเนี่ยนะคะแทนที่จะไปสืบความลับฝั่งเขาคุณเฮลเอาความลับเอาแผนการฝั่งตัวเองไปเล่าให้เขาฟังหมดเลยค่ะฟังดูพีคแล้วใช่ไหมทุกคนมันยังพีคไปได้อีกค่ะเพราะคนนี้เขาก็เห็นว่าเอาและไอเนี่ยสายลับฝั่งอเมริกาแน่นอนฉันจะต้องจัดการมันก็เลยบอกคุณเฮลบอกว่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะช่วยเล่าแบบนี้อีกรอบนึงได้ไหมมีคนเขาอยากฟังฝั่งคุณเฮลก็ดีใจประมาณว่าเฮ้ยฉันเรียกคนมาเข้าฝั่งอเมริกาได้เพิ่มอีกแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปตามนัดนะคะแล้วก็ไปเล่าให้ฟังหมดเกลี้ยงเลยสรุปว่านั่นก็คือการสารภาพผิดที่ทำให้ทางการอังกฤษได้ยืนยันได้ว่านี่แหละคือสายลับและเป็นสายลับฝั่งอเมริกานะคะคุณเฮลก็เลยโดนฝั่งอังกฤษจับแล้วก็ถูกพิพากษาให้แขวนคอตายไปในที่สุดค่ะจบไปแล้วนะคะกับคนแรกค่ะไปต่อที่คนที่2นะคะคุณแมนฟิลด์สมิธคัมมิงค่ะซึ่งคนเนี้ยเป็นสายลับที่พยายามจะสื่อสารภาษาเยอรมันกับสายลับเยอรมันแต่ตัวเองพูดเยอรมันไม่เป็นค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณแมนฟิลด์สมิธคัมมิงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคนสำคัญมากๆของวงการสายลับโลกค่ะเพราะว่านี่คือหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับคนแรกของอังกฤษนะคะและหน่วยงานเนี้ยมันจะพัฒนามาเป็น MI6 ในอนาคตซึ่ง MI6 เราก็รู้กันดีนะว่ามันดังเป็นพลุแตกมาจากเรื่องเจมส์บอนด์ค่ะส่วนใครที่เป็นแฟนคลับเจมส์บอนด์นะคะเอ็มหัวหน้าของเจมส์บอนด์เนี่ยได้รับต้นแบบมาจากคุณแมนฟิลด์สมิธคัมมิงนี่แหละซึ่งคุณคัมมิงเนี่ยนะคะเขาก็ทำงานอยู่ในช่วงปี1910ค่ะก็คือคร่อมสงครามโลกครั้งที่1นะคะเรียกได้ว่าผลงานการสืบราชการลับของเขาเนี่ยช่วยประเทศเอาไว้ได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ถือว่าเป็นต้นแบบของสายลับที่เราคุ้นเคยกันในสมัยปัจจุบันนี้เลยนะคะคิดว่าการเป็นสายลับเนี่ยจะต้องมีของเล่นเก๋ไก๋อะไรต่างๆเอาไว้เพื่อสืบราชการลับหรือว่าจะต้องเป็นเสือผู้หญิงมีความแบบผู้หญิงล้อมรอบตัวหน้าหลังภาพลักษณ์ที่เราจำสายลับกันเนี่ยก็มาจากคุณคัมมิงนี่แหละทุกคนฟังแบบนี้ก็ดูเท่ใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่ะพื้นฐานของคุณคัมมิงเนี่ยต้องบอกว่านี่คือยุคแรกมากๆของการเป็นสายลับนะคะดังนั้นพื้นฐานของเขาอะมาจากการเป็นทหารเรือค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเป็นสายลับอะไรขนาดนั้นดังนั้นเวลาที่เขาลงภาคสนามเนี่ยนะคะก็จะมีความแบบพลาดมีความโป๊ะอะไรพอสมควรค่ะยกตัวอย่างเช่นงานแรกของเขาเลยนะคะในปี1909ค่ะเปิดหน้าการเป็นสายลับครั้งแรกภารกิจแรกของเขาคือการไปติดต่อกับสายลับเยอรมันนะคะซึ่งสายลับเยอรมันเนี่ยจะเอาข้อมูลของเรือดำน้ำเยอรมันมาให้เขาค่ะปัญหาก็คือคุณคัมมิงเนี่ยพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ทุกคนดังนั้นพอไปเจอหน้ากันก็คือกำลังจะพูดเรื่องราชการลับแต่คุยกันไม่รู้เรื่องพูดภาษากันไม่ได้ทำยังไงคุณคัมมิงนี่เขาบอกว่าถึงขั้นเปิดดิกชันนารีนั่งคุยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะจนสุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็ใช้ทั้งดิกชันนารีทั้งภาษามือกันไปจนหมดเวลานัดค่ะถึงจะมารู้ว่าสายลับเยอรมันพูดภาษาฝรั่งเศสได้ส่วนคุณคัมมิงก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้เหมือนกันนะคะทำให้ทั้งคู่ก็ต้องมานั่งนัดคุยกันใหม่ครั้งนึงเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะเปิดมาภารกิจแรกก็พีคแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องพีคนึงก็คือคุณคัมมิงเนี่ยเขาก็จะไปนัดคุยกับสายลับอีกคนนึงแหละที่เป็นสายลับชาวบราซิลนะคะทีนี้ปัญหาก็คือมันจะต้องหาสถานที่คุยกันแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าไปคุยตามที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีคนแอบฟังหรือเปล่าเขาก็ไปได้ไอเดียบันเจิดมาค่ะว่ามันจะมีที่นึงนะที่เราสามารถเปิดห้องแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวได้นั่นก็คือในซ่องนั่นเองค่ะสงสัยดูหนังจีนเยอะนะคะเห็นพวกแบบจอมยุทธชอบไปคุยกันในหอนางรมอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณคัมมิงเนี่ยไปก่อนนะคะไปถึงก็บอกแม่เล้าบอกว่าเฮ้ยขอเปิดห้องในซ่องห้องนึงสิอ่ะก็ปกติผู้ชายมาขอเปิดห้องก็จะเปิดห้องให้อยู่แล้วนะคะทีเนี้ยเขาก็ถามว่าอ่ะแล้วเจ้าโสเภณีคนไหนแล้วเลือกสิปรากฏว่าคุณคัมมิงเนี่ยไปบอกแม่เล้าบอกว่าไม่ต้องห่วงไม่เอาผู้หญิงหรอกเดี๋ยวมันจะมีผู้ชายคนนึงมาหาฉันนะก็เชิญเขาขึ้นห้องฉันได้เลยค่ะถามว่าพอบอกอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคือในสมัยนั้นนะทุกคนการเป็นเกย์การเป็นเพศที่3มันไม่ได้รับการยอมรับนะคะและมันไม่ใช่แค่ไม่ได้รับการยอมรับแต่มันผิดกฎหมายค่ะดังนั้นแม่เล้านะคะก็เลยไล่ตะเพิดคุณคัมมิงออกไปจากซ่องเลยค่ะเรียกได้ว่าการนัดคุยกันครั้งนั้นก็เลยไม่สำเร็จซะอย่างนั้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่น่าจะนับได้ว่าห่วยอะแต่ว่านี่คือวีรกรรมของคุณคัมมิงที่โด่งดังสุดๆเลยก็คือคุณคัมมิงเนี่ยเป็นคนที่ทำให้การใช้หมึกล่องหนโด่งดังมากในการเอามาเขียนจดหมายค่ะประเด็นก็คือหมึกล่องหนที่คุณคัมมิงใช้มันคืออสุจิค่ะทุกคนซึ่งในแง่นึงก็ดูฉลาดนะเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่ต้องพกหมึกไม่ต้องอะไรคือสามารถผลิตมันขึ้นมาที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้เอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ประเด็นคือสายลับมันไม่ได้มีแต่ผู้ชายสายลับมันมีผู้หญิงด้วยแล้วผู้หญิงจะไปเขียนตอบยังไงแถมวิธีการเอามาใช้มันก็อาจจะไม่แบบสะดวกเท่าไหร่นักและที่สำคัญนะคะมันมีการบันทึกเอาไว้เลยนะว่าจดหมายลับพวกนี้คือเหม็นมากค่ะทุกคนถัดไปที่สายลับห่วยคนที่3ของเรานะคะก็คือคุณเฮนริกอัลเบิร์ตค่ะเขาเป็นสายลับที่ลืมเอกสารลับไว้บนรถไฟค่ะคือคุณเฮนริกอัลเบิร์ตคนนี้เนี่ยนะคะเป็นสายลับที่อยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่อีกฝั่งค่ะคือเขาเป็นสายลับเยอรมันนะคะที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือต้องการไปสืบเรื่องราวในนั้นเนี่ยนะประเด็นก็คือทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็สงสัยอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยเยอรมันมันจะต้องส่งสายลับมาเต็มประเทศฉันแน่เลยก็เลยพยายามจะสืบพยายามจะตามคนนั้นสงสัยคนนี้ไปเรื่อยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลเท่าไหร่ค่ะประเด็นก็คือในบรรดาคนที่ฝั่ง US เขาสืบไปเนี่ยมันก็มีคนนึงที่เขาสงสัยมากๆก็คือคุณเฮนริกอัลเบิร์ตนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาทำงานเป็นผู้ช่วยทูตเยอรมันนะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยทูตด้วยเป็นสายลับด้วยนะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็แอบตามแอบจับตาดูเขามาตลอดค่ะปรากฏว
ว่าชีวิตของคุณเฮนริกอัลเบิร์ตเนี่ยนะคะดูธรรมดาราบเรียบมากคือวันๆคุณเฮนริกอัลเบิร์ตเนี่ยก็ไม่ทำอะไรนะคะก็นั่งรถไฟไปทำงานแล้วก็นั่งกลับแล้วก็ไปทำงานแล้วก็นั่งกลับชีวิตดูปกติราบเรียบมากนะคะแต่งตัวเหมือนกับคนทำงานปกติคนนึงใส่สงใส่สูทอะไรแล้วก็ถือกระเป๋าเอกสารใบนึงไปมาโดยตลอดนะคะเอ๊ะเป็นสายลับหรือเปล่าไม่น่าใช่นะจนกระทั่งวันนึงนะคะไม่รู้คุณเฮนริกอัลเบิร์ตนอนน้อยหรือว่าเมอหรือว่าอะไรอยู่ดีๆเขาดันลืมกระเป๋าเอกสารใบเนี่ยที่เขาถือติดมือทุกวันเนี่ยนะคะเอาไว้บนรถไฟค่ะโอเคเขาอาจจะลืมแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็ได้สติแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะต้องไม่ปล่อยโอกาสนั้นค่ะทันทีที่เห็นว่าคุณเฮนริกอัลเบิร์ตคลาดสายตาจากกระเป๋าใบนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ชาร์จเลยค่ะเอากระเป๋านี้มานะแล้วก็แอบเอาไปเปิดดูค่ะซึ่งฝั่งคุณเฮนริกอัลเบิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มรู้ตัวค่ะว่าเอากระเป๋าหายแต่เขาก็ยังจะพยายามคิดในแง่ดีนะคะว่าอาจจะโดนขโมยหรือเปล่ามีใครหยิบผิดไหมก็เลยไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์นะคะบอกว่ามีใครเห็นกระเป๋าผมบ้างกระเป๋าหน้าตาแบบนี้ผมทำหายนะแต่แน่นอนว่าในเมื่อคนที่เอาไปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ตั้งใจจะจับสายลับอยู่แล้วนะคะมีหรอเขาจะคืนนะเขาก็เลยเอากระเป๋าใบนี้ไปตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็พบว่าโอ้โหแจ็คพอตแตกค่ะทุกคนเพราะว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะเต็มไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสายลับเยอรมันค่ะเรียกได้ว่าอธิบายไว้ละเอียดยิบเป็นแบบผังองค์กรเลยทีเดียวอ่ะดังนั้นนะคะฝั่งสหรัฐอเมริกาก็แบบแทบจะขุดรากถอนโคนสายลับเยอรมันได้เพราะว่าการทำกระเป๋าหายของคุณเฮนริกอัลเบิร์ตเลยค่ะส่วนเรื่องราวถัดไปนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคุณคาร์ลเฮนเรียตไมเออร์ค่ะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะคุณคาร์ลคนนี้เขาเป็นฝ่ายของนาซีเยอรมันค่ะซึ่งช่วงนั้นนาซีเยอรมันเนี่ยส่งสายลับเข้ามาในอังกฤษเยอะมากทุกคนคือส่งเข้ามาทำภารกิจต่างๆมากมายนะคะซึ่งการส่งเข้ามาเยอะแบบนี้บางส่วนก็ส่งเข้ามาได้สำเร็จค่ะส่วนบางส่วนก็คือโดนจับไปก็เยอะเหมือนกันนะคะและบอกเลยว่าส่วนนึงที่ทำให้สายลับโดนจับเยอะมากๆเนี่ยก็คือวัฒนธรรมอังกฤษค่ะคือในยุคนั้นอ่ะอังกฤษมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากถึงขนาดที่เดินมาปุ๊บคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้นี่ทำตัวแปลกๆมันต้องไม่ใช่คนอังกฤษแน่เลยอ่ะเหมือนเวลาที่เราเจอคนต่างชาติพูดภาษาไทยเราจะนึกออกป่ะว่ามันจะมีคนต่างชาติบางคนที่ต่อให้ทำตัวเหมือนคนไทยแค่ไหนแต่เราในฐานะคนไทยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยมันไม่ทำแบบนี้นี่ต้องไม่ใช่คนไทยแน่เลยอ่ะอารมณ์นั้นค่ะและเคสของคุณคาวเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเคสนึงค่ะที่วัฒนธรรมอังกฤษเนี่ยช่วยให้จับสายลับได้นะคะเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตอนที่คุณคาวเนี่ยพยายามจะเดินทางเข้ามาในอังกฤษค่ะเขาเนี่ยเดินทางมาพร้อมๆกับสายลับอีก 2-3 คนนะคะคือขึ้นเรือมาที่ชายฝั่งของอังกฤษค่ะปรากฏว่าสายลับคนอื่นๆที่มาพร้อมเขาเนี่ยถูกจับได้ตั้งแต่ตรงชายหาดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณคาวเนี่ยดันรอดนะคะหลุดเข้าไปในอังกฤษได้ค่ะแต่ถึงจะรอดเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีความเหมือนแบบโดนไล่ล่าอยู่นิดๆใช่ไหมดังนั้นเขาจะต้องพยายามปลอมตัวแล้วก็พยายามทำตัวเป็นคนพื้นเมืองให้ได้เร็วที่สุดค่ะดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจไปที่ร้านที่ชาวเมืองน่าจะไปกันนะคะก็คือผับนั่นเองค่ะไปถึงก็จัดการสั่งลงสั่งเหล้าเลยประมาณว่าถ้าฉันเป็นสายลับจริงฉันไม่มาสั่งเหล้าสบายใจแบบนี้หรอกจ้าไปถึงก็สั่งไซเดอร์จิบเลยนะคะกะว่าจะให้คนเชื่อว่าฉันเป็นคนพื้นเมืองธรรมดาที่แค่อยากกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของร้านอ่ะดูออกตั้งแต่วินาทีแรกเลยว่าไอเนี่ยไม่ใช่คนอังกฤษแน่นอนนี่คือสายลับแน่นอนนะคะเพราะว่าการกระทำของคุณคาวเนี่ยนะคะมันน่าสงสัยในทุกจุดเลยค่ะทุกคนเริ่มจากอย่างแรกคือสำเนียงเนี่ยแปลกอยู่แล้วนะคะส่วนอย่างที่สองค่ะก็คือเวลาที่เขาไปสั่งเหล้าอ่ะมันคือเวลา9โมงเช้าฮัลโหลปลอมตัวเป็นคนพื้นเมืองไปสั่งเหล้าตอน9โมงเช้าคิดได้ยังไงเนี่ยผับอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่ขายเหล้าตอนเช้าทุกคนคือที่อังกฤษในตอนนั้นน่ะมันมีกฎหมายว่าห้ามขายเหล้าก่อนเที่ยงดังนั้นการที่เธอไปสั่งเหล้าตอนเช้าแปลว่าเธอไม่รู้กฎหมายเธอไม่ใช่คนอังกฤษแน่ๆนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณคาวยังไปเดินหัวชนเพดานผับอีกทุกคนคือผับที่อังกฤษทุกที่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบแพทเทิร์นของเขาว่ามันจะต้องเป็นเพดานต่ำคือมันจะต้องรู้โดยสัญชาตญาณว่าเดินเข้าไปในผับอังกฤษจะต้องก้มนะคะการที่คุณเดินทะเลาะทะล่าแบบเข้าไปท่ายืดขนาดเนี้ยก็แปลว่าคุณไม่ใช่คนอังกฤษค่ะสรุปก็คือคุณคาวก็เลยกลายเป็นสายลับที่พยายามจะปลอมตัวแต่ก็ถูกจับไตได้ตั้งแต่เช้าวันแรกของการปฏิบัติงานนั่นเองค่ะและแล้วเราก็มาถึงคนถัดไปนะคะบอกเลยว่าคนนี้พีคทุกคนเพราะเขาคือไมเคิลแบทเทนี่ค่ะไมเคิลแบทเทนี่เนี่ยนะคะทำงานเป็นสายลับอยู่ในช่วงสงครามเย็นค่ะซึ่งถ้าใครเคยรู้เรื่องสงครามเย็นจะรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งสงครามข่าวสารนะคะเขาจะต้องพยายามจะรู้ให้ได้ว่าเอ้ยประเทศนั้นกำลังทำอะไรประเทศนี้กำลังทำอะไรนะคะดังนั้นนี่คือยุครุ่งเรืองของสายลับค่ะทุกคนและถ้าใครคิดว่ามีแต่สายลับเก่งๆเท่ๆนะคะเสียใจด้วยค่ะเพราะมันมีคุณไมเคิลแบทเทนี่อยู่นี่แหละคือคุณไมเคิลเนี่ยนะคะเขาทำงานอยู่ในหน่วยงาน MI5 ค่ะในช่วงปี1980นะคะโดยเขาทำงานอยู่ในหน่วยต่อต้านการจารกรรมค่ะพูดง่ายๆก็คือช่วงนั้นในอังกฤษเนี่ยมีสายลับ2หน้าเยอะมากคืออังกฤษเนี่ยพยายามจะส่งสายลับของตัวเองไปสืบเรื่องราวของอีกฝั่งนึงใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าสายลับพวกนั้นน่ะมีจำนวนเยอะมากเลยนะคะที่ดันไปเข้ากับฝั่งสหภาพโซเวียตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสายลับ2หน้าค่ะดังนั้นอังกฤษก็เลยตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อจับไอ้พวกสายลับ2หน้านี่แหละความพีก็คือคุณไมเคิลแบทเทนี่ของเราเนี่ยนะคะที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่ต่อต้านการเป็นสายลับ2หน้าเนี่ยเขาเป็นสายลับ2หน้าซะเองค่ะเข
าว่าแอบส่งข้อมูลให้ฝั่งโซเวียตค่ะและจากหลักฐานเนี่ยนะคะก็มีคนวิเคราะห์ค่ะว่าจริงๆคุณไมเคิลแบทเทนีเนี่ยเป็นสายลับที่เก่งมากๆถึงขนาดตี2หน้าแบบนี้ได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติครบทุกอย่างของการเป็นสายลับเลยค่ะขาดแค่ข้อเดียวข้อเดียวเล็กๆเลยนะคะก็คือเขาเป็นคนติดเหล้าค่ะคือเป็นแอลกอฮอลิซึมขนาดนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เขาติดเหล้าหนักๆเนี่ยนะคะเขาถึงขนาดที่ดื่มวิสกี้วันละขวดนึงเลยค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มีสติเมาแอไปเลยนะคะซึ่งสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นสายลับถูกต้องไหมและบอกเลยว่าจากอาการเมาแอคุณเบทเทนี่เนี่ยนะคะก็เลยมีบันทึกวีรกรรมพีคๆของเขาเอาไว้เต็มเลยค่ะเกี่ยวกับการเมาเหล้านี่แหละเช่นบางครั้งนะคะคุณเบทเทนี่เนี่ยก็ไปปาร์ตี้แล้วก็ตะโกนเฉลยในปาร์ตี้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวหลังผมเกษียณเมื่อไหร่นะหาตัวผมได้ที่ดาชาซึ่งหลายคนก็งงว่าดาชาอะไรคือมันเป็นภาษารัสเซียทุกคนแปลว่าบ้านพักตากอากาศนึกสภาพคนอังกฤษที่เป็นคนอังกฤษอยู่ดีๆจะตะโกนภาษารัสเซียไหมหรือบางครั้งเมาเนี่ยนะคะเขาก็ตะโกนขึ้นมาค่ะบอกว่าเอ้ยพวกรัฐบาลอังกฤษพวกนี้ไม่รู้หรอพวกเยอรมันตะวันออกอะดูแลผมดีกว่านี้ตั้งเยอะสวัสดิการดีกว่าเอ้านี่คืออยู่ในช่วงสงครามเย็นแล้วไปบอกว่าศัตรูดูแลดีกว่าก็แปลว่าคุณเป็นสายลับสองหน้าถูกต้องปะอย่างไรก็ตามนะคะถึงพฤติกรรมของเขาจะน่าสงสัยแค่ไหนก็ตามก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไม MI5 เนี่ยก็ยังจ้างเขาต่อไปเรื่อยๆนะคะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสสร้างวีรกรรมพีคขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นอยู่ครั้งนึงเนี่ยเขาก็ไปเมาเละแบบเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะทำให้ตำรวจท้องถิ่นเนี่ยพยายามจะไปจับเขาค่ะปรากฏว่าเขาเนี่ยตะโกนเบ่งใส่ตำรวจเลยนะคะบอกว่าเฮ้ยจับผมไม่ได้นะผมเนี่ยเป็นสายลับรู้เปล่าตำแหน่งผมสำคัญก็คือมันมีใครเป็นสายลับแล้วประกาศว่าตัวเองเป็นสายลับขนาดนี้อีกป่ะเรียกได้ว่าเฉลยตัวเองซะหมดเปลือกเลยค่ะและจากเหตุการณ์เหล่านี้เองเนี่ยนะคะถึง MI5 จะจ้างเขาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่เหตุการณ์พวกนี้นี่แหละก็ทำให้ MI5 เริ่มปะติดปะต่อได้แล้วก็เริ่มคอนเฟิร์มได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าโอเคนี่แหละสายลับ2หน้าตัวจริงไม่ได้แค่ทำหน้าที่จับสายลับ2หน้าจ้าแต่เป็นซะเองนะคะดังนั้นสุดท้ายนะคะเขาก็เลยโดนจับเข้าคุกไปซะอย่างนั้นจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี1998ค่ะซึ่งคุณเบทเทนีคนนี้เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2018เท่านั้นเองและแน่นอนว่าโรคที่ทำให้เขาเสียชีวิตไปก็คืออาการสุราเป็นพิษนั่นเองค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงคนสุดท้ายค่ะซึ่งเรื่องราวของคนสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยมากๆเลยนะคะเพราะนี่คือสายลับที่โดนคอลเซ็นเตอร์หลอกค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเท่านั้นเองค่ะคือเอาจริงๆวิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะจัดเรื่องของเขาเป็นสายลับได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องจากมันพีคดังนั้นขออนุญาตใส่เข้ามาด้วยค่ะนี่คือเรื่องของคุณสจวตเดวิดนอสนะคะซึ่งเขาทำงานอยู่ในหน่วยงานสำคัญมากๆของอเมริกาหลายต่อหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์กระทรวงพลังงานกระทรวงกลาโหมนาซาก็อยู่นะคะดังนั้นเขามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลสำคัญเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่เขาทำงานมาสักพักนึงเนี่ย FBI ของสหรัฐอเมริกาก็เกิดสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเอ๊คุณสจวตเนี่ยเขาเป็นสายลับหรือเปล่านะเพราะว่าเคยไปเจออีเมลค่ะที่คุณสจวตเนี่ยเขียนไปขู่นะประมาณว่าถ้าสมมติว่าไม่ให้เงินเรานิ่วนี่นั่นนะเราจะเปิดเผยความลับของสหรัฐอเมริกาให้ชาติอื่นรู้ให้หมดเลยนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนเล่นหรือว่าเขียนขู่หรือว่าอะไรยังไงนะคะทำให้ FBI เนี่ยเมื่อเริ่มสงสัยแล้วก็จะต้องตรวจสอบค่ะ FBI เนี่ยไม่รู้จะไปสืบยังไงก็เลยปลอมตัวเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซะอย่างนั้นเลยค่ะโดย FBI เนี่ยนะคะใช้วิธีโทรศัพท์เข้าไปหาคุณสจวตค่ะสวัสดีครับติดต่อจากหน่วยงานสายลับอิสราเอลนะครับคุณมีความลับของชาติสหรัฐอเมริกาอยากจะขายหรือเปล่าโอ้โหเจอคำถามแบบนี้ไปมนุษย์ปกติคงวางสายอะค่ะแต่คุณสจวตเนี่ยไปคุยกับเขาด้วยนะคะก็แบบเฮ้ยใช่ผมมันมีความลับของสหรัฐอเมริกาอยู่เต็มเลยและคุณสจวตเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะคือฝั่งสายลับอิสราเอลอยากได้อะไรคุณสจวตก็ให้หมดเลยนะคะนี่อันนี้หลักฐานลับอันนี้เอกสารลับที่ผมเอาออกมาได้เรื่องนี้ผมไม่มีเอกสารนะแต่เดี๋ยวจดตามคำที่ผมพูดนะและทันทีที่ดีลตกลงเรียบร้อยจบลงนะคะเรียกได้ว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการสายลับเลยนะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือสายลับสุดห่วย6คนนะคะในประวัติศาสตร์ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าคนไหนคือคนที่ห่วยที่สุดลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะฟังเรื่องราวของสายลับทั้ง6คนเข้าไปเรียกได้ว่าพีคจริงๆนะพีคตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะว่าแต่ฟังกันแล้วรู้สึกว่าคนไหนคือคนที่พีคที่สุดคือคนไหนคือคนที่แบบพลาดได้หนักหน่วงที่สุดลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ